สวัสดีครับใช่คุณบัญชัยไหมครับครับจากไหนเอ่ยจากบางจากนายกบางภาษีครับบางภาษีไม่มีอะไรครับก็จะคุยกับคุณบัญชัยนิดนึงไอ้ที่ไอ้ที่ชาวบ้านอ่ะไอ้คนชื่อนั้นที่ไปร้องคุณบัญชัยอ่ะแล้วไอ้ที่เรื่องน้ำประปาไม่ไหลอะไรใช่แล้วมันเป็นยังไงครับที่นั่นมันเป็นยังไงเอ่ยมันอย่างงี้คุณชัยเคยมาบางภาษีไหมเคยเจอนายกไหมไม่แน่ใจครับฟังภาษีน่าจะไม่เคยไปอย่างงี้ผมจะคุยคุณบัญชัยฟังนิดนึงไอ้น้ำเนี่ยในน้ำในหมู่บ้านในหมู่บ้านชนเอกเนี่ยเขามอบให้อบต.มาแต่เขาไอ้ถนนเนี่ยมันของหมู่บ้านน่ะไอ้ถนนท่อมันอยู่ใต้ถนนเลยท่ออะไรท่อประปาท่อน้ำอ๋อดั้งเดิมที่เขาทำไว้ใช่มันก็อยู่ใต้เลยแล้วก็เททับแล้วทีนี้โครงการนี้เขาเลิกไปแล้วเขาก็ยกให้อบต.ครับอย่างยกให้อบต.เนี่ยผมก็คือไปที่อบต.ใช่ไหมพออยู่อบต.เสร็จไอ้น้ำเนี่ยมันก็ไหลบ้างแต่มันก็ไหลมันอยู่ใต้เนี่ยพนักงานก็ไปดูว่ามันรั่วใต้ไหนแล้วทีนี้ชาวบ้านเนี่ยมีคนแต่ไม่ใช่คนนี้หรอกก็น่าจะเขาบอกว่าน้ำมันไหลน้อยไม่ใช่ไม่ไหลนะครับมันไหลน้อยตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วครับยกก็ให้พนักงานนี่ไปลุมไล่เอารถดับเพลิงไปไล่ครับมันก็ไหลแต่มันไหลไม่เยอะแต่นี้ยิ่งพอไปดันท่อพอไปดันท่อมันเจอแล้วเนี่ยมันก็ไปเจอเรื่อยเรื่อยมาอาจจะท่อไล่ใต้แล้วก็แยกไปแยกท่อแตกเลยฮะหรือยังไงท่อแตกมันเป็น PVC ทั้งหมดเลยครับใช่นี่มันแตกไอ้เจ้าไอ้พนักงานก็4คนเลย5คนเลยก็ไปพอไปเสร็จมันก็ไหลแต่ว่าไหลมันไม่ใช่ไม่ไหลเลยนะมันไหลแต่ไหลน้อยเห็นว่าหมู่บ้านนี้เดิมทีเขาเป็นที่ดินจัดสรรแต่ไม่ได้ปลูกบ้านใช่ไหมใช่แล้วก็คนที่ซื้อที่ก็ซื้อที่แล้วก็ปลูกบ้านเองอะไรประมาณนั้นใช่แต่มันก็เลยไม่มีส่วนกลางไม่มีกรรมการหมู่บ้านใช่แล้วยังมีจังหวัดบุญใหญ่ฟ้าพอเสร็จครับพอเสร็จใช่ไหมเมื่อได้3วันครับ2วันเย็นคนเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวว่าผมก็อยากจะเชิญคุณบัญชัยมาวันจันทร์เนี่ยพอมาปั๊บเนี่ยเขาก็ไปบอกแกพนักงานของผมเนี่ยไปก็ไปเจอ2ท่อผมก็ไล่มันรายงานผมทุกวันเนี่ยเจอ2ท่อแล้วพอไปเจอ2ท่อก็ไล่น้ำเข้าไปมันก็ไปแตกที่ท่อที่มันน้ำมันดีน้ำก็เริ่มไหลขึ้นนายกเท่ากับว่าสรุปง่ายๆก็คือเท่ากับว่าการดูแลบริหารจัดการก็คือตอนนี้ก็เป็นหน้างานของอบต.ถูกไหมครับใช่ครับทีนี้มันเกิดปัญหาเนื่องจากว่าดั้งเดิมเนี่ยเขาถักฝังท่อแล้วก็มันก็อยู่บนถนนพอดีทีนี้ทางนายกมีแผนที่จะแก้ปัญหาให้กับชุมชนเขาอยู่กันหลายหลังคาเรือนนะเห็นว่าเป็นร้อยเลยใช่ไหมแบบอย่างนี้ผมก็เรียนท่านคุณบัญชัยก่อนพอมาปั๊บเรื่องที่จะเกิดนี่ก่อนเดี๋ยวผมจะแก้เรื่องนี้พอที่จะเกิดเนี่ยพอมาปั๊บเขาก็ไปหาผู้ใหญ่ไอ้คนเนี้ยไปหาผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่เสร็จผู้ใหญ่ก็โทรมาว่านายกน้ำมันไม่ไหลมันไหลน้อยแต่ผมบอกผู้ใหญ่แล้วว่าผู้ใหญ่ก็พูดกันบอกว่าพนักงานของอบต.เนี่ยไปทำอยู่มา3วันแล้วล่ะเริ่มรายงานมาเจอท่อแตกแล้วเมื่อวันซืนพอเอาผู้ใหญ่มาอบต.หมู่บ้านเขาก็บอกนายกขอน้ำให้ชาวบ้านทีนี้ไปให้ชาวบ้านเนี่ยก็น้ำมันมีแล้วมันไหลแล้วชาวบ้านยายคนนี้ให้ยายคนนี้ไปชาวบ้านก็ไม่มีน้ำมันพอแล้วน้ำมันไหลแล้วเมื่อวันซืนเนี่ยก็เข้าปัจจุบันแล้วไอ้วันที่ไปหาคุณบรรชัยน่ะมันไม่ได้มาดูเลยยายคนนี้ดูก็คือน้ำมันไหลดีแล้วไหลดีทั้งหมดที่ไหลดีทั้งหมดมันก็ไปแจ้งนะฮะว่าถ้าผู้ว่าเสร็จก็ไปทางอำเภอผมรายงานอำเภอไปแล้วก่อนที่มันจะไปหาคุณบัญชัยอะไรครับพอมันไปผมก็บอกตอนนี้มันปัจจุบันแล้วครับพนักงานไปเจอ4ท่อแล้วหลังบ้านใหญ่คนที่ไปเนี่ยก็ไปแตกอยู่ท่อนึงก็ไปมันกันอยู่มันก็เรียบร้อยเมื่อวานก็ไหลปัจจุบันครับวันก่อนแล้วผมก็วันเนี้ยผมวันจันทร์เนี่ยผมก็ว่ามันร้องเยอะเกินไปไงวันจันทร์เนี่ยผมมันนัดชาวบ้านในหมู่นั่นเลยที่อยู่บ้างเนี่ยให้มา10โมงทางผมก็จะลงไปแล้วก็ให้ลงไปปลัดลงไปให้หมดแล้วไปดูว่าวันที่น้ำไม่ไหลแล้วเนี่ยอบต.ไปเฝ้าถาม 4-5 คนทุกทั้งวันหรือเปล่าแล้วก็รถน้ำเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่รถน้ำมันของอบต.ผู้ใหญ่อบต.ก็บอกมาเราเอาน้ำไปช่วยชาวบ้านชาวบ้านก็บอกแก้ปัญหาน้ำไม่ไหลแล้วมันไหลแล้วคือวันที่ไปหาผู้ใหญ่น่ะมันไหลแล้วแล้วไอ้ที่น้ำไม่ไหลไม่ใช่มันไหลแต่มันไหลน้อยบางบ้านที่เขามีปั๊มใช่ไหมเขาก็ดูดปั๊มไอ้คนที่ไม่มีปั๊มบ้านปลายเนี่ยมันก็ทำไม่ไหลน้อยใช่นี่ผมวันจันทร์เนี่ยครับผมจะรบกวนขอเชิญนักข่าว
มาที่บางประสีน้อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะประสานผู้สื่อข่าวทางพื้นที่ให้ก็คืออย่างนี้พี่นายกคือสรุปว่าก็คือว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยทางอบต.ก็ลงไปดูแลแก้ปัญหาให้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รับผิดชอบอยู่แล้วที่จะต้องบริหารจัดการดูแลทีนี้มันปัญหาก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากท่อที่เขาฝังเนี่ยมันฝังไว้นานมากแล้วมันก็มีการกร่อนแล้วก็ท่อน้ำเนี่ยมันดันไปวางไว้กับผิวที่ใต้ถนนพอดีแล้วถนนในอดีตที่เขาทำไว้มันก็อาจจะไม่แข็งแรงได้มาตรฐานเท่าที่ควรอะไรประมาณนี้ถูกไหมใช่ครับมันก็เกิดการซุดตัวซุดไปซุดมาท่อมันก็มีการแตกมีอะไรน้ำก็เลยรั่วทีนี้อันนี้ผมถามพี่นายกมองในมุมข้างหน้าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีการแก้ปัญหาให้มันได้ดียังไงได้ไหมยังไงมันต้องลงทุนเยอะต้องลงท่อเนี่ยตายเย็นต้องทิ้งเลยใช่ก็คือถ้าดูแล้วนะคงถ้าอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าเนี่ยประกอบกับที่เขาถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ยท่อมันก็เป็นน่าจะเป็นท่อ2นิ้วเองนะถ้าจะไม่2 นิ้วครึ่งนะมันเป็นเอสลอนเนี่ยถ้าเกิดการทำฝังไว้ไม่ค่อยมาตรฐานเนี่ยมันก็เกิดการบิดตัวสุดตัวมันก็แตกครับซ่อมกันไม่จบแล้วครับซ่อมตรงนี้เดี๋ยวเจอตรงนู้นซ่อมตรงนู้นก็ตรงนี้ทางที่หมอนี่หลักวิศวกรรมก็คงต้องเดินใหม่ทั้งหมดถูกไหมใช่ต้องตั้งงบฮะงบไม่ใช่ไม่หลักหลายแสนนะต้องหมดก็ไม่เป็นไรตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางอบต.ก็คงจะต้องดูแลชุมชนนะเนาะใช่โอเคอย่างนี้ผมได้ยินนี้ก็สบายใจเนื่องจากว่าไอ้เขาโทรมาบอกเนี่ยมันก็เพิ่งจะได้รับข้อมูลด้านเดียวทางนายกให้ข้อมูลมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีครับผมก็จะได้เผยแพร่ต่อว่านายกได้โทรมาชี้แจงแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เข้าไปแก้ปัญหาให้เบื้องต้นรวมทั้งการที่เอาน้ำไปให้เนี่ยจริงๆอ่ะผู้ใหญ่ประสานมาก็จริงในฐานะที่ผู้ใหญ่เขาอยู่พื้นที่ก็ประสานกันมาแต่ว่าทางอบต.ก็ดำเนินการประสานงานส่งรถบรรทุกน้ำไปแก้ปัญหาให้นะก็เข้าใจนะในข้อจริงนายกก็คือเข้าใจในปัญหาที่เกิดเนาะครับก็คือไม่ได้ทิ้งเลยไม่ได้ที่เขาเนี่ยทีนี้ผมมาย้อนถึงตัวเขาบ้างคนนี้นะคนนี้เดี๋ยวถ้าคุณบรรถ้าคุณบรรชัยมาถ้าได้เจอตัวเขาอะนะผมก็อยากให้คุณบรรชัยมาพูดตามสบายใจผมไม่อยากอ่ะเข้าใจเพราะว่างานเราไม่ไปทำอ่ะไม่ได้เพราะนี่ก็เป็นยกที่นั่นครับงานเราไปทำทีนี้ที่เขาไปหาคุณบรรชัยนี่มันน้ำไหลเต็มที่แล้วไปหาคุณเนี่ยน้ำมันไหลเลยดีแล้วเราไปวันต้องมาวันจันไงครับเห็นมาพรุ่งวันจันเนี่ยชาวบ้านทั้งหมดครับก็จะนัดมาพูดมาคุยกันก็ดีฮะให้เป็นประชาคมให้รู้เรื่องกันเพราะว่าบางคนเข้าใจถูกบางคนเข้าใจผิดจะได้เห็นไปในทิศทางเดียวกันเขาทั้งหมดเวลาเนี่ยเขาเข้าใจหมดเลยฮะพี่นายกมาให้ข้อมูลอย่างนี้เดี๋ยวผมก็จะได้เข้าไปเพิ่มเติมในเพจของผมว่าทางนายกเดี๋ยวโทษพี่นายกพี่ชื่ออะไรนะสมจิตท่านนายกสมจิตสมุนเก่าเดี๋ยวนะสมจิตจิตสระอีต่อเต่านะครับมีรอเรือไหมมีรอเรือไหมไม่มีครับไม่มีครับต่อเต่าตัวเดียวเลยนะครับต่อเต่าตัวเดียวโทษนามสกุลครับพี่สมบุญเก่าครับสมบุญเนี่ยเก่าสมบุญสมบุญเก่านะครับโอเคก็ได้โทรมาเล่าข้อความข้อมูลให้ทางเพจพี่รับห้าได้รับรู้ก็โอเคก็ได้เข้าไปดูแลเพียงแต่ว่าน้ำมันอาจจะยังไม่ไหลเต็มที่เหมือนตอนที่ท่อมันสมบูรณ์แต่เราก็กำลังแก้ปัญหาแล้วก็เดี๋ยวในงบประมาณหน้านี้ก็คงจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพื่อตั้งงบประมาณในการเดินท่อประปาให้ใหม่ทั้งหมู่บ้านอย่างนั้นประมาณนี้นะครับก็เรียนกุญแจณตอนนี้ก่อนครับณตอนนี้มันไหลปัจจุบันเลยครับท่อเราต่อให้หมดแล้วท่อใต้ดินเจอ4จุดก็คือพูดง่ายซ่อมไอ้ที่ว่ามันมีแตกมีรั่วอะไรซ่อมแล้วซ่อมเสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วเลยครับผมก็คือตอนนี้ให้ทีมงานเข้าไปดูทุกหลังคาเรือแล้วนะว่าน้ำไหลปกติแรงดันโอเคใช่เพราะแทงน้ำเนี่ยเมื่อก่อนแทงน้ำจะแห้งเพราะมันไหลลงใต้ดินหมดไงแต่ว่าอ๋ออย่างที่นี่ยังเป็นประปาบาดาลอยู่ใช่ไหมครับยังไอ้ที่นี่ตรงนี้ภูมิภาคยังเข้าไม่ถึงใช่ไหมยังครับอนาคตก็คงก็น่าจะประปาภูมิภาคก็น่าจะเข้าไปหรือว่าเรายังจะไว้ขายเองแม่อยากให้ประปาเข้ามาทีนี้เขายังมาไม่ถึงนะจริงๆอยู่ใกล้บางเลนมันน่าจะได้ใช้กว่าที่อื่นนะใช่ไหมครับเพราะว่าโรงบำบัดก็อยู่แค่ไอ้ตรงไอ้บางละกำนี่เองอ๋อไอ้ที่มันก็เราส่วนของเราอยู่บางเลนของเขาอยู่ทางนี้ของเรามันติดกับนนทบุรีเลยมันจะติดอ๋อลอยต่อแถบนู้นใช่ไหมเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยติดกับนนทบุรีเลยอ๋อแถบทิศตะวันออกแถบนู้นเลยครับดีครับพี่นายกยินดีนะผมในฐานะสื่อเนี่ยผมไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนผมยินดีที่รับฟังทุกฝ่ายนะครับครับทีนี้ว่าไอ้การที่เขาให้ข้อมูลมาเนี่ยเขามาให้ข้อมูลด้านเดียวเราก็รับฟังแล้วก็ว่าไปอย่างกลางๆถ้าหากว่าในฐานะนายกเป็นผู้บริหารพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้ละเว้นก็ไม่มีในก็พูดตรงกันเลย
ครับครับก็โอเคครับดีครับดีครับดีครับผมเป็นนายกมาตั้งแต่ปี43โอ้โหยาวนานเลยเนี่ยแล้วผมก็รักใครกันหมดในนั้นน่ะครับผมครับผมเป็นมาด้วยบริสุทธิ์ทั้งนั้นตั้งปี43อ่ะครับผมดีครับดีครับอย่างงี้นะฮะจะได้เป็นขวัญใจของชาวบ้านทีแรกยกมากี่ปีแล้วหมู่บ้านนี้เขายกมาให้กี่ปีแล้วโหนี่ผมเรียนคุณบรรจัยผมมาปี43อ่ะผมเข้ามาชาวบ้านเขาก็ไปหมดแล้วเจ้าคนจัดสวนเขาทิ้งไปแล้วเขาไม่ได้มาดูแลเลยอ๋อแสดงว่าในอดีตเนี่ยเขาพัฒนาที่ดินเพื่อขายใครจะทำสวนก็ว่าไปใครจะปลูกอยู่อะไรก็ว่าไปคือว่ากันเองมันก็เลยไม่มีระบบสาธารณูปโภคใช่ไหมไม่มีครับไม่มีผู้ที่มาซื้อที่แล้วปลูกบ้านเองก็ต้องดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างขออนุญาตไฟฟ้าประปากันเองใช่ใช่ไฟฟ้ามันมีอยู่แล้วไฟฟ้าเขาตั้งเขาไว้ตั้งหมู่บ้านก็ตั้งเขาไว้อือโอเคครับก็ดีครับยังไงก็แล้วแต่ตรงไหนมันยังไม่สะดวกน้ำไม่ไหลไฟยังไม่สว่างหนทางยังไม่ค่อยดีในฐานะการบริหารนะพี่นายกทำให้ให้มันเข้าไปนั่งในใจชาวบ้านได้เนี่ยมันเป็นผลดีของเราเองอยู่แล้วครับพี่นายกครับเออผมอยากคุณบรรชัยผมอยากครับคุณที่เขาโทรมาร้องเรียนทีแรกเขาก็บอกเหมือนกันแต่ผมก็ยังไม่ได้ตอบรับว่าเขาจะเข้าไปเพราะเนื่องจากว่าวันที่29ผมมีงานมันมีงาน29ผมมีงานเมื่อวานตอนเช้าครับนายกที่กระทรวงเกษตรเลยเขาไปประชุมไปประชุมนี้กระทรวงเกษตรเขาเจ๊คนนี้ก็โทรมาผมกำลังประชุมอยู่ประชุมเรื่องแผนอยู่แต่ทีนี้ผมก็เดี๋ยวผมก็โทรกลับผมบอกพอดีอันนี้เขาโทรไปแล้วก็ประชุมกันแบบผู้ใหญ่ผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเสร็จธุระพักเดียวกำลังประชุมอยู่เดี๋ยวจะโทรกลับผมก็โทรกลับไปท่านเอกผมประชุมพักกินข้าวผมก็โทรกลับไปเขาก็พูดมาโอ้ยผมบอกกันเจ๊ผมให้พนักงานไปดูแล้วแล้วเรื่องน้ำเนี่ยนายกก็ให้น้ำไปพอน้ำไปเขาก็ไม่เอาพอก็น้ำก็ไหลดีแล้วเนี่ยเจ๊คนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่อื่นไงก็เอาเนี่ยครับผมเข้าใจพี่นายกครับคืออย่างนี้คือคนเราเนี่ยมันจะให้ถูกใจไปสักทั้งร้อยคนก็คงไม่ใช่ผมเชื่อว่าตำบลบางภาษีทั้งตำบลก็คงไม่มีใครเลือกนายกทั้งหมดถูกไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เขาเลือกไงส่วนใหญ่เขาเลือกพี่นายกก็เลยได้รับเลือกมาบริหารดังนั้นเนี่ยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปนั่งในใจชาวบ้านให้ได้ใครที่ยังไม่เข้าใจเราก็ต้องอธิบายความให้กับเข้าใจให้คนถ้า100คนเข้าใจเราสัก90คนก็ยังไม่ดีใจมันต้องให้เขาเข้าใจทั้ง100คนให้ได้ครับเราก็ต้องเข้าใจเป็นผู้บริหารอันนี้ผมเข้าใจเพราะผมคุกคีทำงานอยู่กับนักการเมืองกับคนบริหารทั้งท้องถิ่นทั้งหลายพวกก็เยอะหลายคนแถบบางเลนก็หลายคนรู้จักกันก็หลายคนครับช่วงน้ำท่วมอยู่นั้นผมใหญ่ก็ยังไปถ้าคุณบรรชัยถ้าสละเวลาหลบมาได้อยากให้เจอกันหน่อยวันจันทร์ได้พี่เอาเป็นว่าถ้าหากว่าผมไม่ติดถ้าวันนั้นเนี่ยแต่ผมดูว่าคิวงานมันมีไว้อยู่เพราะว่ามันจะมีภารกิจเข้าใจนะพี่นะไม่ได้ละเอียดนะพี่สมมติว่าถ้าวันจันทร์ผมไม่ได้เลื่อนก็ได้ผมก็อยากให้มาแล้วมารับรู้อยากให้มาสบายใจเอางี้พี่นายกอย่างนี้คือไม่ได้หมายความว่าผมไม่มาผมจะทำข่าวให้พี่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะเมมเบอร์พี่เนี่ยไลน์มันก็จะเด้งขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวให้ทีมงานถ่ายเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆถ่ายภาพนิ่งมาว่าวันนั้น1 2 3เราได้ทำอะไรให้กับชุมชนหมู่บ้านแห่งนี้ไว้ทั้งที่ผ่านมาและปัจจุบันแล้วก็วันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวผมก็เอามาประกอบในข่าวให้เขาให้สังคมเขาชี้เองว่าในข้อที่จริงตามข้อมูลเบื้องต้นที่เพจผมลงไปเนี่ยจากผู้ที่ร้องก็ครับพี่กระผมถ้าดูในเพจก็คงได้ยินเสียงที่เขาพูดซึ่งก็อย่างที่ผมเรียนไงว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้มาในพื้นที่ด้วยตัวเองเขาโทรเข้าไปให้ข้อมูลเราก็รับฟังข้อมูลเราก็ไม่ได้รังเกียจเรื่องข้อมูลแต่เราก็นำเสนอไปอย่างเป็นกลางแต่เสร็จแล้ววินัยยกให้ข้อมูลมาอีกด้านหนึ่งมันก็ยิ่งเป็นผลดีนะพี่นะครับเดี๋ยวเราต้องได้มีโอกาสได้เจอกันพี่นายกนะแต่ว่าก็อยากให้ช่วยนิดนึงคือว่าเวลาเนี้ยแต่เขาชาวบ้านเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเออว่าเวลาเนี้ยมันที่ไปร้องคุณบัญชาไปโทรไปร้องไปอะไรเนี่ยน้ำไหลแล้วใช่ไหมมันไหลปัจจุบันมันชอบปัจจุบันแล้ว